ก็วันนี้ก็เหมือนเป็นการโปรโมทนี่ตัว Hello Kitty ค่ะก็จะมีแบบว่า6คาแรคเตอร์สามารถมาซื้อกันได้เลยปกติเราเป็นแฟนคลับ Kitty อยู่แล้วมั้ยคะชอบนะคะชอบก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แบบเป็นอะไรที่สามารถแบบทุกวัยสามารถเล่นได้สามารถแบบชื่นชมได้ทุกคนมีความสุขกับไอ้ตัว Hello Kitty ได้หมดเลยค่ะสำหรับคอลเลคชันดียังไงคะสั่งจองหรืออะไรยังไงได้บ้างอ๋อพี่เขาให้หนูฟรีเลยค่ะใช่ค่ะก็จองไว้แล้ว6ตัวสำหรับคนที่สนใจอะคะต้องติดตามรายละเอียดค่ะทาง Facebook ของ McDonald's ค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถามถึงข่าวนิดนึงล่าสุดมันแบบมีข่าวมันเหมือนว่าเราแบบโทรจิกพี่ณเดชน์อะไรอย่างเงี้ยโทรไปหาพี่ณเดชน์ตลอดเลยรู้เหรอคะโหนานๆทีหนูจะโทรหาใครเลยค่ะก็หนูไม่ค่อยโทรหานะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าคุยในกลุ่มมากกว่ามีคนเขาแบบเมามากเนี่ยว่าแบบเวลาไปถ่ายละครอะไรเงี้ยเราก็ต้องโทรหาพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูโทรหาพี่เด็ดถ่ายละครด้วยกันค่ะ ใช่ถ่ายละครด้วยกันก็ไม่ต้องโทรเราไม่โทรแล้วพี่เด็ดโทรไม่หาเราไม่ค่ะเป็นคนที่ติดต่อยากที่สุดในกลุ่มใช่มีคลิปจะเคลียร์ข่าวกับพี่เด็ดไหมครับเคยทำไม่นะคะเพราะยังไงเราก็แบบเจอกันทุกวันแล้วก็การที่คุยกับเพื่อนๆมันก็เป็นเรื่องปกติงงไหมครับมีข่าวในน้องนี้ออกมาว่าเราโฟกัสที่ณเดชน์หนูว่าอาจจะเป็นจังหวะที่แบบว่าเห็นชื่อพ็อปอัพมาบนมือถืออะไรแบบนี้มากกว่าค่ะคือถ้าโทรหนูว่าหนูโทรหาพี่ณเดชน์น้อยสุดแล้วนะคะอีกประเด็นนึงแล้วกันเนาะล่าสุดบอกว่าตอนนี้เราผันตัวไปเป็นเจดันแล้วแบบจับมือกับพี่ณเดชน์เป็นป๋าดันเจดันให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ๆในช่องหนูว่าหนูศักยภาพยังไม่ถึงแบบขนาดแบบเป็นคนดันนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเราเป็นรุ่นพี่แล้วนะคะคือแบบไปไหนที่ช่องตอนนี้มีแต่คนไหว้หนูแล้วซึ่งปกติหนูจะเป็นเด็กสุดใช่ไหมคะก็โอเคค่ะถือว่าเราก็เหมือนได้อยู่ในวงการสักพักหนึ่งแล้วก็มีคนเห็นว่าเราแบบว่าสามารถดันใครได้ก็ดีแล้วเราได้มีดันใครเป็นพิเศษไหมครับไม่ค่ะหนูยังเอาตัวเองยังไม่ค่อยรอดยังเหมือนล่าสุดได้รางวัลคู่กับพี่เจมจีเนาะจังเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราจะดันเจมจีหรือเปล่าอุ้ยขนาดเขาหนูว่าไม่ต้องดันแล้วค่ะเขาบอกว่าเก่งอยู่แล้วจะได้มาเป็นคู่จิ้นกันอีกไหมคะเจมจีกับยังยังก็ต้องรอให้ละครแบบเริ่มถ่ายกันก่อนค่ะแต่ว่าสำหรับหนูนะคะหนูว่าการเป็นแบบว่ามีคนจิ้นก็ถือว่ามีคนเห็นผลงานแล้วเห็นว่าเราเล่นด้วยกันแล้วดีก็ดีค่ะไม่ซีเรียสอะไรเนาะไม่ซีเรียสค่ะขอให้มีคนดูก็แล้วกันค่ะไม่กดดันเลยครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องดันนักแสดงคนอื่นๆเนี่ยหนูว่าในตอนที่ทำละครค่ะหนูว่าทุกคนต้องดีพร้อมๆกันค่ะละครถึงจะออกมาดีไม่อาจจะเป็นคนอื่นดันหนูด้วยซ้ำค่ะตอนนี้ละครแบบเป็นไงล่ะคะยายาลอยฝันตะวันเดือดใช่ไหมคะก็สำหรับเรื่องลอยฝันถ่ายไปสิบกว่าวันเองค่ะถือว่าน้อยอยู่ไปญี่ปุ่นอีกสิบกว่าวันก็น่าจะได้เยอะอยู่ยังไม่มีวิวแววออนไลน์เร็วๆนี้เนาะปีหน้าแน่นอนค่ะแบบน่าจะกลางปีหน้าย่าเห็นว่าได้ยินว่าจะมีเล่นละครเรื่องหนึ่งในสวงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีละครสำหรับปีหน้าค่ะหนึ่งในสวงเล่นกับ JMG ตอนนี้คือนักแสดงลงตัวอย่างเดียวค่ะเรื่องคิวเรื่องบทอะไรนี้ยังไม่มีการคืบหน้าเลยค่ะติดติ้งอะไรเรียบร้อยยังเลยค่ะตอนนี้แค่ได้คิวนักแสดงค่ะเดี๋ยวต้องรอปีหน้าก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรกันแบบจริงจัง